อากาซึมะเซนนิสึสวัสดีครับผมออฟนะครับพบกันอีกเช่นเคยกับคลิปวาดรูปด้วย iPad แล้วก็พร้อมกับพูดคุยแล้วก็เล่าเรื่องนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กันกับซีรีส์ยอดฮิตเหมือนเดิมนะครับซีรีส์วาดแฟนอาร์ตของการ์ตูนเรื่องคิมิซุโนะไยบะเดมอนสเลเยอร์ดาบพิฆาตอสูรนะครับซึ่งคลิปนี้ก็ถือว่าเป็น EP ที่4กับตัวละครที่เหมือนจะเป็นไบโพล่าถ้าไม่เป็นไบโพล่าก็เหมือนกับเป็นร่างทรงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะคนนี้เนี่ยเขามีบุคลิกที่ต่างกันมากๆ2ขั้วนะครับด้านหนึ่งก็คือเป็นคนที่ขี้ขาวตาขาวแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือเป็นคนที่เก่งมากสามารถมากนะครับคือเก่งกล้าสามารถอะไรแบบนี้ครับแล้วก็พลังที่มีเนี่ยอีกขั้วนึงนะก็คือโคตรจะพาวเวอร์ฟูลเลยนะครับคือแบบเรียกได้ว่าชักดาบมาทีนึงเนี่ยอสูรเนี่ยถึงกับต้องหัวขาดโดยที่ยังไม่ทันได้ยังไงดียังไม่ทันได้กระพริบตาเลยนะฮะหัวขาดหลุดออกจากบ่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังตัวเอาไว้ให้ดีๆนะครับเพราะว่าคนนี้เนี่ยประมาทไม่ได้เลยนะฮะอย่างที่เห็นตอนนี้นะครับอันนี้เราอยู่ในขั้นตอนของการตัดเส้นนะครับซึ่งมีผมเห็นแวบๆนะครับมีคอมเมนต์นึงบอกว่าพี่ไปเอาภาพร่างมาจากไหนนะครับก็คือเมื่อตอนต้นคลิปอะที่แบบว่าเป็นภาพเหมือนกับวิดีโอสั้นๆของสปีดตอนวาดภาพร่างเส้นนะฮะก็คือเขาก็คิดว่าผมไปหาโหลดมานะฮะจริงๆไม่ใช่นะครับก็คือว่าก่อนที่จะเริ่มถ่ายคลิปเนี่ยผมก็จะทำการนั่งร่างภาพไปก่อนอย่างนี้แล้วพอได้แบบที่เราถูกใจแล้วเราก็เอามาโอเคตัดสินใจละถ่ายคลิปเลยอย่างเงี้ยเราก็มาเปิดโชว์สปีดอาร์ตตอนเราร่างภาพไว้นะครับแล้วก็ค่อยเริ่มตัดคลิปนะครับอย่างที่ไม่ใช่เริ่มตัดเส้นอย่างที่เราได้เห็นกันในตอนนี้นะครับประมาณนี้นะฮะไม่ได้ไปหาโหลดมาจากที่ไหนนะครับทีนี้นะครับเราก็จะเข้าสู่ประวัติโดยย่อของตัวละครตัวนี้นะครับมีความอยู่ว่าอากาซึมะเซนนิสึอายุ16ปีนะครับเป็นเด็กหนุ่มที่มีนิสัยขี้ขลาดตาขาวแล้วก็ยังมองโลกในแง่ร้ายอีกด้วยไม่มั่นใจในตัวเองแต่ว่าโดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มที่มีจิตใจอ่อนโยนแล้วก็มีประสาทสัมผัสในการได้ยินเสียงมากกว่าคนทั่วไปหลังจากร่วมทีมกับทันจิโร่เซนนิสึก็หลงรักเนซึโกจังตั้งแต่แรกพบนะครับเขาเป็นหนึ่งในนักล่าอสูรไม่กี่คนนะฮะที่เจอเนซึโกตั้งแต่แรกพบตั้งแต่แรกเจอแล้วเนี่ยไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวแล้วก็ไม่มีความคิดที่จะทำร้ายเนซึโกแต่อย่างใดนะครับเซนนิสึผ่านการฝึกหนักดุจนรกจากปู่คุวาจิมะซึ่งปู่เนี่ยเป็นอดีตเสาหลักผู้ใช้ปราณอัศนีนะครับแม้ว่าเจ้าตัวจะฝึกหนักแต่ก็กลับใช้ได้เพียงท่าเดียวก็คือท่าแรกนะฮะปู่คุวาจิมะทำยังไงนะครับก็เลยสอนให้บรรลุใช้ท่านี้ท่าเดียวจนบรรลุไปซะเลยนะครับต่อมาภายหลังนะฮะเขาก็ยังแบ่งปันเคล็ดลับวิชาบางส่วนให้กับทันจิโร่อีกด้วยในยามปกตินะครับเซนนิสึจะเป็นคนที่รักตัวกลัวตายแล้วก็ขี้วายมากแล้วก็เมื่อมีอาการแบบจิตหลุดหรือว่าหมดสตินะฮะร่างกายที่ผ่านการฝึกหนักมาจะเคลื่อนไหวต่อสู้ได้เองเพราะว่ายังคงจดจำวิชาที่ใช้ได้นะครับเรียกได้ว่าอาการแบบนี้เนี่ยอิโนซึเกะถึงกับต้องพูดออกมาว่าทำไมตอนหลับเองถึงดูเท่ขนาดนี้น่าจะหลับไปตลอดกาลเลยก็จริงของเขานะฮะแล้วก็เซนนิสึเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นอันดับที่10นะครับแต่ว่าทันจิโร่เนี่ยจะเป็นอันดับที่8ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงในส่วนของการวาดผ้าคลุมนะฮะแล้วก็วาดแขนแล้วก็วาดดาบไปพร้อมๆกันพร้อมๆกันกรันเลยนะอย่างที่เห็นนะครับว่าเส้นมันอาจจะถูกทับกันอยู่แบบว่าดูแบบว่าเละเทะไปเลยนะฮะแต่ว่าไม่ต้องเป็นกังวลไปนะครับเพราะว่าเส้นพวกนี้เนี่ยมันถูกแยกชั้นเป็นเลเยอร์เอาไว้แล้วนะฮะเราสามารถเจาะเข้าไปในเลเยอร์นั้นๆเพื่อที่จะทำการลบเฉพาะจุดนั้นๆได้นะครับทีนี้ก็เริ่มเข้าสู่ในส่วนของการลงสีแล้วก็เริ่มที่ผมก่อนเลยนะฮะจะเห็นว่าได้เขียนเป็นกรอบสีเอาไว้นะฮะเวลาเราดึงสีมาโยนลงใส่เนี่ยมันก็จะเต็มเข้าไปในกรอบที่เราขีดเอาไว้เลยนะไม่เลอะออกมาข้างนอกซึ่งสะดวกสบายแล้วก็ง่ายมากๆต่อการใช้งานเนาะไม่ต้องมาค่อยๆแบบระบายจนกว่าจะเต็มมันก็เสียเวลานะครับ
ขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของข้อมูลของตัวละครนะครับเซนิสึเป็นเด็กหนุ่มที่ขี้คลาดถูกบังคับให้เข้าร่วมกลุ่มนักล่าอสูรในรุ่นเดียวกันกับทันจิโร่นะครับด้วยจุดประสงค์ก็คือชดใช้หนี้สินเขาได้รับการถ่ายทอดเพลงดาบปราณอัศนีบาทจากคุณปู่แล้วก็แต่ว่ากับสำเร็จวิชาเพียงกระบวน5แรกเท่านั้นนะครับแต่ด้วยเหตุนี้เขามักดูถูกตัวเองอยู่เสมอแม้ความจริงแล้วเขาจะเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากก็ตามเขาได้ร่วมกลุ่มกับทันจิโร่ในภารกิจหนึ่งแล้วก็ติดตามทันจิโร่นับมาตั้งแต่นั้นนะฮะเหตุผลส่วนหนึ่งของของการเข้าร่วมกลุ่มกับทันจิโร่เนี่ยเพราะว่าเขาได้หลงรักเนซึโกะเป็นเหตุผลที่นะแต่อีกส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขายอมรับในความใจดีซื่อตรงของทันจิโร่ด้วยนี่อันนี้ดูฟังดูดีขึ้นมาหน่อยนะฮะในตอนแรกนิสัยที่ขี้ขลาดเนี่ยได้ขัดขวางการต่อสู้ของเซนิสึนะครับและทำให้เขาสามารถต่อสู้ได้ในยามที่จิตหลุดเขาเรียกจิตหลุดได้ไหมหรือหลับอยู่เท่านั้นนะฮะแต่ต่อมาเขาก็เรียนรู้ที่จะขจัดความกลัวของตนเองแล้วก็สามารถลงมือต่อสู้ในยามที่จำเป็นจนสามารถพัฒนาเพลงดาบปราณสายฟ้ากระบวนท่าใหม่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองได้สำเร็จนี่ดาบของเซนิสึนะครับเป็นดาบสีเหลืองทองเขามีประสาทสัมผัสในการได้ยินสูงนะครับแล้วก็สามารถแยกแยะลักษณะที่แท้จริงของบุคคลต่างๆได้จากเสียงหัวใจเต้นนะของแต่ละคนยอดเยี่ยมเป็นยังไงครับอาจจะพูดกระตุกกระตักไปหน่อยนะฮะแต่ว่าก็ขออภัยมาณที่นู้นที่นี้สิแล้วก็ใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็กราบขอบพระคุณทุกคนที่กด Subscribe นะครับแล้วก็กดไลค์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนนะครับทำไมต้องทำเสียงแบบนี้นะฮะคือจะบอกว่าถ้ารักกันชอบกันก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมขอบคุณป้าล่วงหน้าด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับในส่วนของการลงเงาใครที่ดูมาตั้งแต่ EP แรกแล้วก็พอจะเข้าใจสไตล์ผมแล้วนะฮะนอกจากจะตาต่ำหน้าผากกว้างแล้วก็ยังมีการลงแสงเงาที่เรียบง่ายนะครับก็คือการลงสีดำแล้วค่อยเอาโอปาซิตี้ลงต่ำนะครับตอนนี้กำลังทำลายเสื้ออยู่นะแล้วก็วาดสามเหลี่ยมมาอันนึงแล้วก็ก๊อปปี้สามเหลี่ยมเยอะๆๆๆๆเลยนะครับแล้วก็วางไปตามจุดต่างๆของเสื้อนะแล้วก็พอเป็นส่วนของแขนเนี่ยเราอาจจะต้องทำให้สามเหลี่ยมเนี่ยมันอันเล็กลงหน่อยนะครับเพราะว่าพื้นที่แขนเนี่ยมันน้อยนะฮะพื้นที่น้อยเดี๋ยวสามเหลี่ยมใหญ่มันจะไม่พอวางนะครับโอ้เสร็จแล้วนะฮะแน่นอนนะครับในการทุกในทุกการสิจะพูดกลับทำไมเนี่ยในทุกการวาดรูปนะครับที่ปลายดาบเนี่ยผมจะแอบใส่วิ่งวิ่งนะฮะเข้าไว้ที่ปลายดาบด้วยสังเกตเลยนะฮะรูปที่วาดไปก่อนหน้านี้ก็ใส่แบบนี้นะมีใครสังเกตบ้างนะครับแน่นอนนะครับพอเราวาดเสร็จก็ต้องจบด้วยลายเซ็นนะว่าเซ็นไว้นะฮะประมาณว่านี่ของฉันนะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เข้าสู่สไลด์ภาพนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เข้ามาดูด้วยกันคลิปมาทุกวันพุธวันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.สำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นฝากติดตามด้วยนะขอบคุณครับบ๊ายบาย